สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับมาชมบริเวณบ่อดูดทรายครับบ่อทรายเสียแบงค์ซับทรายทองนะครับหลังปั๊มปตท.อำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับทรายสวยสวยมาตรฐานบริการนี่คือตะแกรงรดทรายสายที่ถูกดูดขึ้นมาก็จะผ่านตัวนี้ละก่อนทรายไปในหลุมครับนี่โอ้โหใกล้จะเต็มหลุมแล้วครับเนี่ยทรายที่ถูกดูดขึ้นมาเนี่ยจะต้องมาลงหลุมมีพิโม่แล้วครับประจำการอยู่ตรงนี้ครับซุมมิโตโม SH210เศษดินเศษหินครับมาฝั่งนี้ครับมองไปฝั่งโน้นครับเรือลำส้มกำลังดูดอยู่เลยท่อนี่เป็นทางยาวไม่ต่ำกว่า100เมตรแต่ดูแล้วเม็ดทรายก็จะผ่านตะแกรงลงไปกับสายน้ำส่วนหินหรือว่าโคนนะครับเม็ดใหญ่ใหญ่เนี่ยมันก็จะลงมาฝั่งนี้เพราะมันไม่สามารถผ่านตะแกรงได้ครับหยาบหยาบเลยเนี่ยก็จะอยู่ตรงเนี่ยนะครับตรงที่มันลงไปในหลุมครั้งแรกเนี่ยแหละไปประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหลุมแล้วก็จะเป็นทรายกลางส่วนไปอีกก็จะเป็นละเอียดละเอียดเป็นทรายแบบที่เสียแบงค์เคยบอกตัวไหนที่มันหนักมันจะอยู่ตรงนี้ส่วนที่มันเบาครับมันก็จะลอยไปกับน้ำครับก็จะมีท่อที่ใส่ไว้ด้านโน้นไก่จะเต็มหลุมแล้วโม่ครับประจำการปากหลุมครับคันนี้เป็นรถเช่าเสียแบงค์เช่ามาก็เตรียมตัวนะครับรอตักขึ้นแล้วครับตักขึ้นไปกองน้องใหม่อยู่นี่นะครับสมาชิกใหม่ของแบงค์ซับสายทองซันนี่ SY204 ครับมีเปิดแต่ครับน่าจะส่งสัญญาณบอกคนขับเรือครับบอกว่าเต็มหลุมแล้วเด้อเนี่ยครับส่งสัญญาณครับเต็มแล้วเต็มแล้วก็เป็นทางด้านของพี่หนึ่งแล้วครับควบคุมส่งสัญญาณครับส่งสัญญาณบอกคนขับเรือบอกว่าพอแล้วนะมันเต็มหลุมแล้วนะเรียงปะ
หยุดหรือยังอ้าวหยุดแล้วครับนี่ครับอะไรนะป๋าหอทรายยังเต็มท่ออยู่ใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างมันคือเป็นยังสัตว์ป๋ามันคือเป็นยังสัตว์ทรายมันคือบ่ออกมาอ๋อเราใช้เวลาสูบนานเอ้าไปแล้วด้วยต่อบ่นี่ป๋าไล่ทรายออกไล่ทรายออกครับไล่ทรายออกจากท่อพูดง่ายๆก็คือล้างท่อนั่นเองครับจากที่หัวดูดจิ้มอยู่กับทรายก็จะยกหัวดูดขึ้นมาเอาแต่น้ำมาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นสัญญาณครับสัญญาณมือต้องใช้กล้องสองทางไกลไหมนี่ป๋าคนขับเรือมองเห็นไหมเนี่ยเห็นเนาะ โอ้ยผมมองไปอย่างนี้ยังไม่เห็นคนขับเรือเลยเล็กมาก อ้าวน่าจะพอนะครับรอบนี้ไม่มีวัตถุโบราณมาด้วยป่ะไม่เห็นเลยรอบนี้ไม่มีเลยมีแต่เบ็ดมีแต่อะไรเลยมาเบ็ดใส่ปลาอย่างนี้ครับเต็มหลุมแล้วครับคราวนี้ก็รอรถแมคโครตักออกพอตักหมดแล้วก็ลุยดูดต่อให้น้ำมันไหลออกก่อนเนาะเนี่ยครับทรายสวยๆนะมาตรฐานเลยกว่าจะได้ทรายแต่ละเม็ดต้นทุนเรือนี่วันหนึ่งหมดน้ำมันหมดน้ำมันเท่าไหร่นะป๋าเรือลำส้มเนี่ย200 ลิตร200 ลิตรนี่ได้ประมาณ3 หลุมบ่ไม่ถึงแต่ลำเขียวเมื่อไหร่จะได้ลุยนี่ลำเขียวนู่นๆๆลำเขียวจะตรงนู้นครับนี่อยากจะเห็นลำเขียวโชว์แล้วครับแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการต่อเติมอยู่ใกล้แล้วใช่ไหมป๋าเหลือแค่วางระบบเรือลำเขียวเอาตรงนี้ก็พักกันไว้เพียงเท่านี้นะครับเต็มหลุมแล้วครับเดี๋ยวรอการตักออกเดี๋ยวมาดูกันในช่วงหน้าช่วงนี้สวัสดีครับ